สุภูติสูตรว่าด้วยลักษณะของผู้มีศรัทธาครั้งนั้นแลท่านพระสุภูติกับสัทธภิกษุเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระสุภูติว่าดูกระสุภูติภิกษุนี้ชื่ออะไรท่านพระสุภูติกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนี้ชื่อว่าสัทธะเป็นบุตรอุบาสกผู้มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาพระพุทธเจ้าค่าดูกระสุภูติก็สัทธาภิกษุนี้เป็นบุตรของอุบาสกผู้มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาย่อมเห็นพร้อมในลักษณะของผู้มีศรัทธาทั้งหลายแลหรือข้าแต่พระผู้มีพระภาคบัดนี้เป็นการสมควรทรงแสดงลักษณะของผู้มีศรัทธานั้นข้าแต่พระสุคตบัดนี้เป็นการสมควรทรงแสดงลักษณะของผู้มีศรัทธานั้นขอพระผู้มีพระภาคพึงตรัสลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาเถิดข้าพระองค์จักทราบบัดนี้ว่าภิกษุนี้จะเห็นพร้อมในลักษณะของผู้มีศรัทธาทั้งหลายหรือไม่ดูกระสุภูติถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวท่านพระสุภูติทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระสุภูติภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมแล้วในปาติโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายแม้ข้อนี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีสุตตะมากทรงสุตตะสั่งสมสุตตะเป็นผู้ได้สดับมามากทรงไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิซึ่งธรรมทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแม้ข้อนี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีแม้ข้อนี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมเครื่องกระทำให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนเป็นผู้รับอนุสาสนีโดยเคารพแม้ข้อนี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในกรณียกิจทั้งสูงและต่ำของเพื่อนสัพพรหมจารีทั้งหลายประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในกรณียกิจนั้นอาจทำอาจจัดได้แม้ข้อนี้ ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ใคร่ธรรมกล่าวคำเป็นที่รักเป็นผู้มีความปราโมทย์อย่างยิ่งในธรรมอันยิ่งในวินัยอันยิ่งแม้ข้อนี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมแม้ข้อนี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งฌานสี่อันมีในจิตอันยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันแม้ข้อนี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาอีกประการหนึ่งภิกษุระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเราได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นเสวยสุขอย่างนั้นเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุทเทศด้วยประการฉะนี้แม้ข้อนี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาอีกประการหนึ่งภิกษุเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปจึงต้องเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไป จึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เธอย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการฉะนี้แม้ข้อนี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาอีกประการหนึ่งภิกษุทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่แม้ข้อนี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วอย่างนี้ท่านพระสุภูติได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลักษณะศรัทธาของผู้มีศรัทธาที่พระผู้มีพระภาคตรัสนี้นั้นมีพร้อมอยู่แก่ภิกษุนี้และภิกษุนี้ย่อมเห็นพร้อมในลักษณะศรัทธาของผู้มีศรัทธาเหล่านี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมแล้วในปาติโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุนี้เป็นผู้มีสุตตะมากทรงสุตตะสั่งสมสุตตะเป็นผู้ได้สดับมามากทรงไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิซึ่งธรรมทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงภิกษุนี้เป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีภิกษุนี้เป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมเครื่องกระทำให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนเป็นผู้รับเอาอนุสาสนีโดยเคารพภิกษุนี้เป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในกรณียกิจทั้งหลายทั้งสูงและต่ำของเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในกรณียกิจนั้นอาจทำอาจจัดได้ภิกษุนี้เป็นผู้ใคร่ในธรรมกล่าวคำอันเป็นที่รักเป็นผู้มีความปราโมทย์ยิ่งในธรรมอันยิ่งในวินัยอันยิ่งภิกษุนี้เป็นผู้ปรารภความเพียรมีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมภิกษุนี้เป็นผู้ได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งฌานสี่อันมีในจิตอันยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันภิกษุนี้ย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกัป เป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตตวิวัตกะเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเราได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุทเทศด้วยประการฉะนี้ภิกษุนี้พิจารณาเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณซามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปจึงต้องเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปจึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เธอย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณซามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์เธอย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการฉะนี้ภิกษุนี้ย่อมทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลักษณะศรัทธาของผู้มีศรัทธาที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วนี้มีพร้อมอยู่แก่ภิกษุนี้อันหนึ่งภิกษุนี้จักปรากฏในลักษณะศรัทธาของผู้มีศรัทธาเหล่านี้พระพุทธเจ้าข้าดีละดีละสุภูติดูกระสุภูติถ้าเช่นนั้นเธอพึงอยู่กับสัทธะภิกษุนี้เถิดดูกระสุภูติอันหนึ่งเธอพึงหวังจะมาเยี่ยมเยือนตถาคตในการใดในการนั้นเธอกับสัทธะภิกษุนี้พึงเข้ามาเยี่ยมเยือนตถาคตเถิดจบสุภูติสูตร